ไปดูลิงไหมไปดูลิงไหมปั่นไปดูลิงใกล้ๆป่ะลิงปลาอุ้ยปลาสีขาวเหรออืมเอาโยกสารทีตอนนี้เราก็อยู่กันที่อุทยานหินเขางูนะครับมากับครอบครัวมากัน3คนเลยฝั่งนู้นก็จะมีตลาดนะเราเห็นทางฝั่งนู้นเห็นไหมเขาแอดวานซ์ไหมถือกล้องด้วยอุ้มแม่เบลด้วยข้าเสร็จได้อยู่นะเออละได้อยู่นี่เดี๋ยวพาชมว่ามีอะไรบ้างแถวๆนี้นะตรงนี้เป็นจุดจอดรถนะครับก็จะมีค้าขายมีตลาดขายของของเล่นเด็กก็มีด้วยจอดรถตรงนี้แล้วเราก็ต้องเดินขึ้นไปบนเขาฝั่งนู้นเดี๋ยวเราไปดูกันป่ะข้างในพาไปดูนี่ไงเขาบอกว่าทางไปจุดคัดกรองเราต้องไปจุดคัดกรองตรงนู้นก่อนที่เราจะเดินข้ามเข้าไปตรงนู้นแสดงว่าคัดกรองตรงนี้ไปเลยทีเดียวนะแล้วก็ไม่มีละมีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ลงชื่อเป็นตลาดเล็กๆเลยย่อมๆเลยโหหิวน้ำซื้อน้ำเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อน้ำก็ได้เฮ้ยมีกล้องถ่ายรูปไหมเบลด์เป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปใช่มันเป็นที่ปล่อยบับเบิ้ลเออสนุกนะมันเป็นที่ปล่อยบับเบิ้ลทั้งนั้นเลยอ่ะไปเราเดินทางนี้นะได้สองทางไอ้สองฝั่งทางนู้นก็ได้เอาไงดีเราลังเลซะด้วยเอาไปทางนี้แล้วกันไปเอาอะไรลูกไม่ไปดูของเล่นโอ้เป็นรูปเป็นกล้องถ่ายรูปด้วยอ่ะที่เป็นที่ปล่อยบับเบิ้ลอ่ะเนี่ยคนเขากลับมาแล้วทางขึ้นเดินขึ้นไปข้างบนดีกว่าตรงนี้ก็มีซื้ออาหารปลาไปด้วยดีกว่าอาหารปลาเออไปให้ลูกให้อาหารปลาเล่นเล่นถึงแล้วอันนี้เหมือนร้านกาแฟเลยเออใช่ร้านกาแฟสดอุทยานเขางูได้เลยเนี่ยนะไม่มีที่นั่งด้วยนะก็เป็นร้านอาหารเออไปเราไปให้อาหารปลากันก่อนดีกว่าจุดหมายแรกของเราเนาะเราไปหาพี่ปลาไปสิหาพี่ปลากันก่อนโอ้โหเรียกพี่ปลาเลยเหรออืมปลาปลาเฮ้ยมีปั่นจักรยานด้วยปั่นจักรยานน้ำก็มีสะพานนี่แล้วสะพานนี่แหละเป็นจุดที่เขาจะต้องมาถ่ายรูปกันแหละจุดเช็คอินระวังหินหล่นด้วยนะขอบอกตรงนี้เป็นหินปูนโหมีเพื่อนด้วยนะลิงมันจักรยานน้ำก็ร้อนใช้ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวหาจุดที่ให้อาหารปลาก่อนลิงมันมาจากทางนู้นไงตรงนั้นเป็นจุดที่ลิงมันอยู่ฝั่งนู้นคิดสิไม่ถือว่าไม่ได้คิดว่าเรือปั่นนี่คือยังไงครับคนละ20เออ
เดี๋ยวให้อาหารปลาก่อนดีกว่าเจอดีนะมีจุดล่มๆใช่ไหมเอ้ยหรือจะปั่นไปด้วยให้อาหารปลาไปด้วยอ่ะเอาดีเอาดี20 บาทด้านบนตรงไหนเอ่ยเอามาโอเคเด็กเล็กคิดไหมเนี่ย10 บาทอ่ะแพม50 บาท50ค่าปั่นเรือ3 คนเออแถมได้ไหมได้น้องเขาอยู่นี่ไม่ค่อยได้กำไรอะไรอยู่นะนั่งทั้งวันเรือปั่นให้อาหารปลาคนละ20 นาทีอ๋ออย่างนี้เดี๋ยวเรียกเองใช่ไหม20ปลาปลาปลาเออเป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเลยเนี่ยจะพลาดก็ได้ไม่เป็นไรอากาศเขาหลุดได้ยืนตรงนี้เดี๋ยวเราไปปัดเรือกันจะไปนั่งเรือกันไปไหมนั่งเรือแล้วก็ให้อาหารปลาน่าสนุกนะปึ๊บตอนนี้เราอยู่บนเรือถีบแล้วนะฮะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้แม่รีเควสมาพามาปั่นเมเบลก็ทำหน้าที่โยกใช่ทำหน้าที่คุมหางเสือไหมลูกดีคนคุมอยู่นี่นี่เองคนคุมหางเสือเลยเป็นไงเราโอ้โหระวังชนเขาลูกดึงถอยหลังนะถอยหลังชนนะเออนี่ไงเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายดึงซ้ายถ้าดันข้างหน้าก็เลี้ยวขวาถ้าอยู่ตรงกลางก็เดินหน้าอย่างนี้ไงไม่ยากนะทำได้ก็ชิวๆนะเลี้ยวขวาดันไปข้างหน้าเออนี่ไงเขาก็มาปั่นกันเย็นๆออกเอ้ยดอกต้นดอกไม้สวยอ่ะดอกกระดาษเลี้ยวซ้ายหน่อยอ่ะเลี้ยวซ้ายดึงลูกดึงสุดดึงสุดเอาแม่ให้อาหารปลาเลยน่าแกะอาหารปลาให้ปลาเลยดึงเลี้ยวซ้ายไปดูลิงไหมปั่นไปดูลิงใกล้ๆป่ะปลามาเลยพอวางปุ๊บโอ้ยมีด้วยมาพ่อขอมั่งนี่อู้หู้กินเลยเดี๋ยวให้มันเบลเลี้ยวให้ดีก่อนคุ้มหางเสือนิ่งก่อนจะให้หางปลานี่โอ้ยกินใหญ่เลยตับสนุกนะเนี่ยโอ้ก็ให้เยอะนะ20 บาทเนี่ยเอาเมลโยนไหมพอโยนแล้วกันนะหนูดูนะเย็นๆไม่ร้อนนี่ตรงนี้เลยกินกันลุยอุ้ยปลาสีขาวเหมือนจะเป็นปลาตะเพียนปลาที่ขาวปลาโอ้ยเยอะแยะเลยเนี่ยปลาเพียบเลยเฮ้ยปลาทองอ่ะปลาคาร์ฟอ่ะปลาคาร์ฟเลยอ่ะดูดิปลาคาร์ฟป้ายอ่ะพ่อปั่นนะหนูหางเสือป้ายเดินทองเอาโยกสารทีกัปตันโยกขวาหมดละเราจะปั่นเป็นวงกลมเดินหน้าหน่อยลูกดึงดึงเอาไปทางเสือเราแล้วแต่ลมนะคะแล้วแต่หูไปนู่นเลยหน้าน้ำเลยตอนนี้เวลา9:59เนาะเราก็น่าจะหมดเวลาประมาณ10:10กันเล่นไอ้นี่ในปั่นจักรยานไปนู่นเลยปะเราไปไกลนู่นเลยได้1 รอบนี่ก็เป็นแต่ว่าลูกคุณทางเสือน่าจะไม่ได้ไปว้าวสวยจังเลยเบลแพนแล้วแต่สารถีเลยแล้วกันแล้วแต่กัปตันเลยแล้วกันนะครับผู้ถือหางเสือสะบัดไปข้างหน้าก็มันมองไม่เห็นอะไรข้างชิวเลยหุ้ยตรงนั้นเหมือนเป็นที่ให้คนปีนเขาอ่ะใช่
แอดเวนเจอร์นะขอต้องมีเออว่ากิจกรรมปีนเขาดิปีนหน้าผาปีนแบบนี้ยินมานี่ใช่ไหมเออใช่แล้วตรงนั้นน่าจะเป็นไอ้โหนแบบโหนสลิงอะลูดปื๊ดระหว่างเขาเออเขาหินปูนเขาเลยทำได้แอดเวนเจอร์มันแข็งแรงอะนะโอ้แต่กว่าจะปีนขึ้นไปนั่งได้นะก็ต้องปีนไหนแอดเวนเจอร์อืมทวนเป็นวงกลมแล้วอ่ะเลี้ยวเลี้ยวขวามั้งเลี้ยวขวาอาจจะพ่อพาไปทางนู้นเลยเหลือเจ็บไปพ่อชำนาญมากพี่ป้าอ้วนพาพี่ไปปั่นครั้งแรกนะรู้ป่ะอืมดึงตัวกลางเออใช่ตรงจุดที่เราปั่นนี่แหละแต่มันไม่เป็นไรหรอกน้ำแค่นี้ซ้ายปั่นสิ่งไปเลยโอ้เรือปั่นเสียได้ปรับร้อยนะสวยงามอ่ะอันนั้นน่ะถ้าถือว่าไม่ร้อนนะเดี๋ยวชิลสบายโอเคเดี๋ยวเดินข้ามสะพานกันดีกว่าสะพานอุทยานหินเขางูตรงนี้มีศาลานั่งด้วยนะจักรยานน้ำชั่วโมงคนละ20บาทผ่านตรงนี้นั่งจักรยานเข้ามีหมานั่งเหงาอยู่หมานั่งเหงาอยู่อ่ะเดินข้ามสะพานกันถ่ายรูปไหมพ่อถ่ายให้ยิ้มหวานหน่อยหนึ่งสองสามโอ้หวานมากเลยลูกหนึ่งสองสามนี่ไปเลยว้าวเจ๋งเลยเอาเลยเร็วๆก็วะมุมหาแสงเนี่ยเสียภาพจะสวยงามเลยโอ้โหสวยมากเลยถ่ายวีดีโอไว้สะพานมีความสั่นเหมือนกันนะเวลาเดินเพราะเวลาเดินเพราะว่ามันเป็นสะพานแขวนแดดก็ร้อนเหมือนกันแต่ก็ความตื่นเต้นก็ทำให้ไม่ร้อนเอาเข้าร่มแล้วเหรอร้อนใช่ไหมเออร่มไม่สบายเออนี่ไงเดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยหันไปทางเนี้ยเออยืนตรงนั้นแหละมุมเนี้ยสวยเลยThank you.
เดินเพลินเลยนะลูกเนี่ยเฮ้ยเขามีจุ่มแซ่บหม้อดินได้เออคือนั่งกินจิ้มจุ่มตรงนี้อ๋อที่นั่งตรงเมื่อกี้ไงใช่ไหมตอนเย็นๆชิลเลยนะตามมาไหมลูกไปเลยกลับแล้วสนุกไหมร้อนดีเออถ้ามาเย็นๆสบายมากเลยตามมาลูกมาเลยโอเคแฮปปี้อารมณ์ดีเลยไปกินก๋วยเตี๋ยวกันพ่อพาไปต่อพ่อพาไปกินก๋วยเตี๋ยวต่อ NGO ได้เที่ยวอารมณ์ดีสนุกเลยไหมซื้อของเล่นไหมอะไรนะลูกซื้อของเล่นไหมซื้อของเล่นไหมหรอลูกถามว่าซื้อของเล่นไหมซื้อของเล่นไหม เอาอะไรอ่ะเอาอมยิ้มป่ะมาดูก่อนลูกยังไม่มีของเล่นของแม่เบลเลยอ่ะเฮ้ยหมายูนิคอร์นหมาโอ้ไก่นี่ตัวอะไรฮะร้อยเดียวเสียงมีไฟเสียงไก่จะมีไฟคิดอยู่ว่าปีกจะหักไหมไหนลองดิเอาไก่ไหมลูกลองดูไก่ถือหนูชอบเป็นปลาหมึกอ่ะปลาหมึกไหมนี่เราต้องเข็นตรงนี้นี่เข็นตรงนี้เครื่องบินเหรออ๋อเครื่องบินใช่ไหมอ่ะจับตรงด้ามอ่ะจับตรงด้ามเนี่ยลูกปรับเสร็จแล้วแม่มาจ่ายตังค์นี่ไงอันนี้ป่ะนี่เครื่องบินไม่ดูจะดูจะเอาอะไรอ่ะเอาอะไรทักอย่างหนึ่งลูกกล้องนี่มันเป็นที่ปล่อยเป่าฟองอันนี้เท่าไหร่นี่เบลปล่อยควันปล่อยบับเบิ้ลตกลงหนูยังไงเนี่ยลูกเอาที่เข็นไหมหรือจะเป็นม้าวูดดี้นั่งเข็นไหมไปทางโน้นแล้วร้านของเล่นเน้นทุกอย่างหนูไม่เอาฮานาเดเล่นไม่เป็นเนี่ยเข็นไก่เอาไหมใช่ไหมเข้าใจเลยคนมีลูกบางทีแค่เขาแค่อยากจะจับเฉยใช่โหลดอีกแล้วอันนี้ก็ดีแล้วลูกนะเล่นแต่โทรศัพท์นี่ไงลองเขียนนะลูกชอบอันนี้แล้วอันนี้ได้อันนี้แหละแม่จ่ายตังค์จบปลาลูกปลาเขียนไว้ที่รถเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายโอเคเดี๋ยวขวาไปทางนู้นตรงไปเลยโอ้ได้ของเล่นแล้วถูกใจเลี้ยวขวาตามเข้ามา
ชอบอยู่แล้วลดทางเหลือปลาโลมาไว้เล่นก็ยังดี100แม่จ่ายเลยปลาลูกปลาเดินไปที่รถกันเราตาตามพ่อมาชอบเข็นมาเลยทางนี้เร็วเอาโฟปาตามแล้วขอให้เข็นไปข้างหน้าลูกร้อนนะนี่เมเบลขอคิดค้นได้เองวิธีการลากเล่นอย่างนี้ถึงจะถูกต้องไม่ร้อนเข้าร่มก่อนเข้าร่มต้นพุ่มไม้นะปะเขาพุ่มไม้เลยเขาคิดค้นวิธีการเล่นเองคิดค้นวิธีการเล่นเองไปเข้าร่มไม้ก่อนตามพ่อมาทางนี้เร็วร่มไม้อยู่ทางนี้เร็วลูกได้ของเล่นสบายใจแล้วสนุกแล้วถึงรถแล้วนะครับสนุกไหมแม่สนุกสิลูกสนุกสุดได้ของเล่นด้วยได้เป็นปลาโลมาปลาโลมาทั้ง3ตัวเนี่ยเลือกของเก่งนะลูกเนี่ยที่นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มันเหมือนอยู่ได้ทั้งวันเหมือนกันนะเพราะมีร้านอาหารมีร้านกาแฟมีของกินมีอะไรพร้อมเลยก็คือสามารถมาแล้วอยู่ทั้งวันก็ได้กิจกรรมก็มีถ้าสมมติคนที่ไม่กลัวร้อนนะคือแต่จริงๆถ้าจะถ่ายรูปมันก็ต้องถ่ายแบบช่วงแสงสวยๆนะช่วงเย็นประมาณ4โมงเย็นถึง6โมงอะไรเงี้ยสีแสงจะสวยมากเลยช่วงนั้นช่วงนี้มันแดดมันจะจ้าแต่พอดีเราอยากจะแวะมาดูก่อนที่เราจะไปฝั่งนู้นนะป่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่านะครับสำหรับที่เขางูก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ติดตามช่องเที่ยวดะขอบคุณมากนะครับใครที่มาใหม่ฝากกดติดตามให้ด้วยนะแล้วเจอกันเรื่อยๆนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ